ัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้ยายพรมาฮอดร้อยเอ็ดแหละเด้ยายพรสิพาส้มสวนส้มสวนดอกไม้นะคะเบิ่งต้นหวานซีทิศเนาะพี่สาวเราปลูกไว้ให้ยังบ่ทันได้ใจเงินเราอยู่ดูมะม่วงต้นนี้เอาเขาบอกว่าดกดกเด้พี่น้องพอดีปลูกอยู่ในบ้านนั่นล่ะบาดนี้ให้เพิ่นอ้อมหัวเข้าไปทางในนะแต่จริงที่ยายพรฮอดพี่เด้ฮอดพุ่นล่ะอันเอามันเขาจะเก็บไปเหมือนเนาะอันนี้มะม่วง3ฤดูนะคะมันกระดูกอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าบ่หลายมะม่วง3ฤดูกินสมเนาะเปรี้ยวคุณนะมีอยู่หลายเติบเดี๋ยวเฮาขอไปต้นในบ้านน่ะดกยายพรสิพาไปเบิ่งพี่น้องฮ้อนแห้งแม้101 101อำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลนี่ล่ะพี่น้องฮ้อนคักแต่ย่ำขึ้นกับบันไดนี่ย่ำขึ้นโอเคอยู่แต่ย่ำเว้นน่ะฮ้อนเอ้าเฮ็ดจังได๋นี่ห่วยโอเคยังไม่ได้ลดมันร้อนกับหดบ่ได้เนาะต้นเขาเรียกต้นอะไรนะลืมชื่อขาไก่ดูมะม่วงต้นนี้พี่น้องโอ้ยแดนฮ้อนบ่ได้ปลูกหญ้าได้จ้ะรอฝนตกดูด้วยดกมากม่านข้าวที่แล้วมันต้นมันกะบ่ทันมีหน่วยเนาะบางแน่บางนอมะม่วงอันนั้นแหมพี่น้องมหาชนกเขาสิได้กินบ่นี่มันต้องกินสุกมันจังสิแซ่บไปมาแค่เดือนเดียวเอาเมื่อสวีเดนก็บ่ได้อีกได้บาทนี่ต่อหม้อบ่ให้เข้าอีกเอาเมื่อหลายเอาเมื่อไม่ได้นะคะผักสดบางแนงากองเลยพี่น้องโอ้ยตะสะออนทะบานอ้าโถมะม่วงพิมพ์ชนกบ่เขาเอิ้นแม่นบ่มาแม่นน้ำดอกไม้แม่จ๋าเป็นมะม่วงพิมพ์ชนกนี่มันสิกินหอมหอมเด้หอมกว่าน้ำดอกไม้อีกแน่ดกเด้อพี่น้องงากองเลยแม่โอ้ยตะสะออนเนาะปัจจุพุ่นน่ะนะหน่อยละ 3-400 นี่นะนี่นายดกดกบักพริกเราก็ดกนั่นแหละจ่ายเงินเดือนเราอยู่ถ้ามาเบิ่งเฮือนไหนไปจ่ายเงินเดือนอยู่พวกละพักอีตู้แม่โอ้ยน้อเฮ็ดข่อยก็บ่ได้เอามาแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็ไม่ได้เอามากระเป๋ามันเต็มมึงในหอยย่ำยางอยู่พี่น้องเอ้ยหอยย่ำยางอยู่ซ่อนซ่อนเนี่ยบักพริกกระดกนะเนี่ยกินบะท่านกะเฮ็ดบักพริกแห้งอะเนาะใบโหระพาก็มีแต่ไม่เห็นมีต้นกระเพราเลยโอ้ยพริกดกมากครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งสวยอันนี้ปลามั่นออกปลามั่นญาติพี่น้องไอของมันพะลูกลูกพะลูกลูกไม่ปลาหลังบ้านก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะอยากปลูกทุเรียนอยู่พี่น้องแต่ว่าทุเรียนมันดูแลยากเนาะหลังห้องกับว่าท่านจะเป็นหน่วยหลังบ้านเนี่ยหนาแห้งสิพี่น้องขนาดฝนมันก็สิเขียวอยู่ดอกโอ้แต่บักเกลือในตะลิตูนแต่บักเกลือมันห่อนแดดเนี่ยเหี่ยวแรงจังหดโอ้บักเขือนะคะเหี่ยวแดดพี่น้องเอ้ยเขือมันสิแก่แล้วตัวนี้กล้วยมักมีมักยังมีหมดตัวนี้มักมีมักสีดามักหน้ามักม่วงมีหมดโอ้ยฮอดเครื่องหลังใหญ่แต่บ่มีห้องเก็บของพี่น้องเอ้ยจักสร้างให้สร้างออกแบบแนวใดดอกออกแบบเองนี่ล่ะสถาปนิกก็แม่ไม่ใช่สถาปนิกนี่ล่ะพี่น้องฮ้อนคันบ่ฮ้อนก็สิเป็นตะยูอยู่จ้ะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองนะคะเฮาสิเข้าร้อยเอ็ดกันค่ะมื้อนี้พี่น้องคะมื้อนี้อากาศจักองศาโบมื้อนี้ไม่รู้กี่องศาไม่รู้โอ้ยลืมกางเกงตัวนี้ไปตากลืมเลย
ลังคาไอ้พ่อนนั่นติดลังคาหน่อยออกมาเพราะว่าเวลาฝนตกน้ํามันลงนี่เหมือนน่ะนะก็เลยใส่ลังคากันฝนพี่น้องหน่อยๆซ้ํานี่ก็แพงแม้ 50,000 พะนะว่าสร้างเลยทั้งบ่แม่นสร้างแล้วก็สิว่าแนวใดก็โอเคอยู่จ้ะบ้านติดถนนเสียงดังแน่นะพี่น้องเอ้ยไปละค่ะไว้พ่อกันไม่คิดหนานะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะของข่อยของข่อยสั่งออนไลน์กับกองเต็มอยู่เนี่ยบ่ทันได้แกะไปละค่ะพ่อกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีจ้า